ขอบคุณทางด้านของคุณปอแล้วก็น้องสายด้วยนะคะกับเรื่องราวดีๆแต่ว่าเรื่องของการเมืองนี่เรายังมีเวลาอยู่อีกนิดนึงพี่สำรันค่ะเรื่องราวของการเมืองนี่ร้อนแรงทั้งลุงตู่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่พลังประชารัฐจะไปอยู่ไหนแล้วก็ปีนี้ฉายาต่างๆก็น่าสนใจเลยก่อนประชายานิดเดียวนะค่ะผมดูความเห็นของท่านผู้ชมแล้วก็น่ารักดีนะ ท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าเที่ยวนี้ใครจะสั่งสอนบิ๊กในพรรคพลังประชารัฐก็สั่งสอนไปได้ไม่ว่ากันค่ะแต่ว่าถ้าเลือกตั้งใหญ่อย่าทิ้งลุงตู่โน่นคุณยังเป็นห่วงลุงตู่นะนี่ผมจะพูดนิดเดียวว่าถ้าโดยข่าวสารเนี่ยหลังจากตั้งซ่อมเที่ยวนี้เนี่ยลุงตู่ก็คงจะมีคำตอบชัดเจนว่าจะอยู่พรรคพลังประชารัฐต่อไปอย่างเหนียวแน่นหรืออาจจะจำเป็นต้องแยกไปมีรังใหม่แยกทางเหรอคะมันอาจจะจำเป็นก็ได้นะยังไม่เวลาค่ะเพราะลุงตู่ในกะโน่นอยู่ถึงหลังเอเปกค่ะเดือนพ.ย.ปีหน้าน่ะใช่ปี65นะครับยาวๆเลยส่วนฉายาของสภาเนี่ยนะเราเวลานี่ก็เตือนมาแล้วเหลือ2นาทีนะฮะคือฉายาสภาเดี๋ยวดูข่าวเที่ยงแล้วดูข่าวค่ำด้วยค่ะให้คุณกาว่าวมาใครกาวค่ำเมื่อคืนนี้พี่กาว่าวกับคุณใหญ่นี่ฉายาสุดฉายาน้องมวยชอบอันไหนที่สุดถ้าเป็นหนูนะถ้าเป็นหนูเลยนะคืออินเทรนเลยสภาอับปางเพราะว่าปีนี้เรียกว่าเรื่องของสภาล่มมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินเกิดขึ้นถี่มากตั้งแต่เนี่ยพฤศจิกาแล้วล่าสุดธันวานี่ก็ซ้ำซากโอเคค่ะชอบอันหนึ่งนะผมจะชอบอันดับตรงข้ามเลยนะอันดับ11อ๋อเหรอคะ11ก็คือคนดีสีสภา11นี่คนดีศรีสภายกเลิกตำแหน่งนี้ถาวรเพราะหาใครไม่ได้แล้วหาใครไม่ได้มาหลายปีแล้ว oh. อย่างนั้นเลยนักข่าวก็เลยบอกว่าขอมีมติยกเลิกตำแหน่งนี้โดยถาวรค่ะนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจนกว่าจะหาใครขึ้นมาเป็นคนดีศรีสภาได้แต่ยกเลิกตำแหน่งนี้โดยถาวรนะ ผมเห็นด้วยค่ะแต่อย่ายกเลิกถาวรนี้ครับถาวรเสียเนียมโอ้ oh, ใช่ค่ะเมื่อคืนมีการจัดงานโดยพี่น้อง คนใต้ให้กับคุณถาวรเสนเนียมค่ะให้กำลังใจนะส่วนใหญ่จะเป็นคนใต้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครให้กำลังใจคุณถาวรได้สู้ต่อไปค่ะคุณถาวรก็ประกาศชัดเจนนะว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ปีนี้74แล้วกำลังย่าง75ค่ะจะขอต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองต่อไปเมื่อไหร่ที่ทรราชฟื้นคืนก็จะต้องออกมาต่อสู้พวกล้มชาติล้มสถาบันยอมไม่ได้ถูกต้องนี่คุณถาวรเสนเนียมประกาศชัดเจนนะครับค่ะเดี๋ยวเป็นนักสู้ทางการเมืองอีกหนึ่งคนผมต้องเรียนคุณถาวรเสนเนียมนะถ้าชมรายการนี้อยู่นะผมกับน้องม้อยลงมติไปแล้วเมื่อสักครู่นะฮะถ้าตำแหน่งหนึ่งที่เสนอให้นะถ้าสนใจก็ลองผมว่าเหมาะนะยังไงคะประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยพักดีโอ้น่าสนใจน่าสนใจไหมน่าสนใจเพราะว่าคุณถาวรไปอยู่พรรคไปปัดไม่ได้นะค่ะโดยข้อบังคับพรรคเนี่ยเขาห้ามเลยห้ามคนที่ต้องโทษมาอย่างนี้นะค่ะคือเขาไปล้อรัฐนูนอ่ะทีนี้เนี่ยก็ไม่ได้ค่ะคุณถาวรก็เลยวันก่อนนู่นแหละครับให้สัมภาษณ์เปิดใจมาแล้วเมื่อคืนก็ประกาศแข็งแรงแข็งขันว่าจะต้องต่อสู้แล้วก็ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองต่อไปค่ะนะทำการบ้านด้วยการเมืองด้วย อันนี้แหละครับจะถือว่าอุดมการณ์เขาตรงกับพรรคไทยพรรคดีไงคือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วปีหน้าเรื่องของการชุมนุมเนี่ยนะคือตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานิดนึงพวกแกนนำเนี่ยด้วยความที่4แกนนำหลักเขาไม่ได้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็ฮึ่มๆเลยบอกว่าโอ้โหปีหน้านี่การชุมนุมจะเข้มข้นแข็งแรงขึ้นไปอีกนี่เราต้องมีคนสักกลุ่มนึงเนี่ยออกมาจัดการกับกลุ่มนี้ด้วยอ๋อนะก็โดนที่24ศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกัน4การนำหลักการชุมนุมเพราะว่าศาลก็บอกว่าให้ประกันเคยปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วใช่ค่ะแต่ก็ไม่ทำตามสัญญาก็เลยต้องยืนคำสั่งเดิมเอาไว้ถูกต้องทีนี้ก็มีการคาดหมายว่าม็อบจะแข็งแรงเข้มข้นขึ้นหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าผมโดยผมฟันธงนะผมคิดว่ามันน่าจะจบแล้วน้อยลงไปแล้วน้อยลงนะจะบางเบาลงนะฮะสัปดาห์หน้านะผมกับคุณหนุ่มก็จะมาวิเคราะห์เรื่องม็อบเยอะๆนะติดตามนะครับค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาของท็อปเฮดไลน์แล้วนะคะมุ้ยแล้วก็พี่สำราญลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ